สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่9สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารอํานวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณร,รัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2566 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางฮาริมะยาคอบประธานาธิบด,ดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความพัฒนาภัยบู์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบใดก็ตามประเทศไทยและสาธารณารัฐสิงคโปร์ในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดและสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันก็จะมีความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันที่แน่นแฟ้นและยังประโยชน์แก่กันอย่างไม่เสื่อมคลาย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยสายสัมพันธ์อันพิเศษนี้ก,กับความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความร่วมมือในทุกด้านทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาและการสาธารณสุขอันก่อเกิดประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาทพิไทยมหาวชิวรานลงกรพระชวชรัชิรกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานพ,พระราชบรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอ,องพระบาท วันนี้เว,นนวลา14นาิกา54นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบร,รกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทถอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางอมาราอินทวงศ์กรรมการและเหรัญยิกมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปธรรมนำคณะบุคคลเฝ้าทลอองพระบาทดังนี้ คณะผู้บริหารบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอจำกัดเฝ้าถุอองพระบาททุนกระถุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีการก่อตั้งบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอจำกัดนางนางวรั์คงวิเชียนวัฒน์สมาชิกค,ครอบครัวนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่60และครอบครัวเฝ้าถืลองพระบาท ทุนการทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธรรมนางชลิดาอนันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทุลองกระบาดทุนการทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี25 6 5เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพศอัศวิรุณหการประธานกรรมการแผนกศรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกศรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกศรศาสตร์เฝ้าถลองพระบาทดังนี้ นางสาวมณสิชาเอกปิยะพรชัยผู้ได้รับพระราชทานทุนบุญนิธิอนันทมหิดลประจำปี2557ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเอเชียศึกษาที่มหาวิทยายลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาไ,ได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทดลองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษานางสาวอนิมมาเล็กสวัสด ผู้ได,ด้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2558ให้ไปศึกษาต่อระดับปร,ริญญาเอกสาขาการแปลสื่อสดทัศวิชาการ,ปรแปลและการศึกษาด้านภาษาที่มหาวิทยายลัยปุ่มเปลฟาบราราชอาณาจักรสเปนและได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทดลองประบาดกลับบังคมทุลรายงานผลการศึกษา นายภูริทัศน์หงมิวัตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทภิเดลประจำปี2565เฝ้าทรลองกระบาทกลับถวายบังคมลาไปศึกษาภาษาจีนณมหาวทิทยายลายัยฟู่ตั้นสาธารณรัฐประชาชนจีนและศึกษาต่อระดับปร,ริญญาโทด้านการตรวจชำระคัมภีร์ต้นฉบับสาขาการศึกษา,าศาสนาศิลปะและประวัติศาสตร์เอเชียนักศึว,วิจัยด้านนิษยศาสตร์แห่งชาติแห่งมหาวทิทยายลายัยฟู่ตั้นสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบุบรมกาศให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา14นาฬิกาสุจพระอริยวงศ์สาคตายานสมุด็รพระสังคราสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวร,ร,ชร,รวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระบรมกาศกรให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือทหารอากาศพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้ารับประทานพระโอวาทและพรในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ในการนี้ได้ประทานพระโอวาทและประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ ทูตคือผู้ทำหน้าที่นำข้อความหรือข่าวสารไปแจ้งผู้สื่อสารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปยังต่างประเทศเพื่อเจราจาหรือเจริญสัมพันธรมตรีในขณะเดียวกันก็ยังต้องรู้จักประพฤติตนอย่างดีพร้อมไม่บกพร่องให้ได้ชื่อว่าเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาติไทยให้ชาวโลกได้เห็นประจักษ์ว่าคนไทยรู้จักวางตนได้อย่างสมกับลัทธิ มีจัญญามารยาทเฉลียวฉลาดในการสมาคมสมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพเป็นอุดม,มาการณ์สำคัญสูงสุดสำหรับการทำงานเป็นทูตผู้ช่วยทูตพร้อมทั้งคู่สมรสท่านทั้งหลายจึงไม่ได้จะไปอยู่อาศัยอย่างต่างแดนในฐานะอย่างส่วนตัวซึ่งมีความรับผิดชอบแต่เพียงลำพังเฉพาะสำหรับตนหากแต่ท่าน จะไปอยู่ในฐานะที่เป็นหน้าเป็นตาของชาติไทยและของกองทัพไทยจึงขอให้ท่านจงใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนแล้วจึงทําในทุกภารกิจและในทุกบทบาทหน้าที่ที่ดํารงอยู่ให้สมดังธรรมภาษิตที่ว่านิสสัมมะกระนังเสยโยที่แปลว่าใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทําดีกว่าอยู่ทุกเมื่อ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซา วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขประจำปี2566พร้อมกับมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความการประกวดวาดภาพบนกระดานดำและผืนผ้าใบในหัวข้อดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ในหัวข้อร่วมสมัยสร้างแรงบันดาลใจศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG ในรูปแบบโครงงานสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการประกวดร้องเพลงงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุข ประจำปี2566จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาระหว่งางวันที่9ถึง12สิงหาคม2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบวรพิษและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอาทิ ดิทัศการ44ปีแห่งการพัฒนาปรงประชาอยู่ดีมีสุขการบริหารจัดการน้ำสูนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนชีวิตสดใสมีกินมีใช้ด้วยระบบสหกรณ์เกษตรอัจฉริยะ สร้างป่าสร้างไรายได้การใช้ประโยชน์สมุนไพราจากภูมิปัญญาไทยชีวพันธุ์สันรสร้างเกษตร,รกรรมยั่งยืนการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อกัดอนุนรักษ์พันธุกรรมและศิละปะชีพที่บ้านพอ่ออีกทั้งมีกิจกรรมการประกวดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 91, พรรษา9ก0กล้าสร้างผืนป่าที่บ้านของพอ่อ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเช่นการทำสเปรย์แก้ปวดสมุนไพรทำยาหมองสมุนไพรทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกเมล่อนร่วมกิจก,กรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกยียรติ91,000ษา910กล้าสร้างผืนป่าที่บ้านของพ่อบริเวณฝายแก้มลิงและร่วมกิจก,กรรมปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกยียรติบริเวณแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝก องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนจุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชาพัฏนครศรีธรรมราชประจำปี2566 วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรณรณรองคมนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2566ของมหาวิทยายลัยราชพัฒนคนครศรีธรรมราชซึ่งได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยายลัยตั้งแต่ปี2561ถึง2566 จำนวน623โครงการแบ่งเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจจำนวน229โครงการด้านสังคมจำนวน2 3 5โครงการด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน71โครงการและด้านการศึกษาจำนวน88โครงการส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่667หมู่บ้านและโรงเรียน224แห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลให้แก่นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของนักศึกษา จากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยนท่าเรือคนชายเลนหมู่ที่9ตำบลปากภูนอ,อเภอเมือ,นองนครศรีธรรมราชอาทิการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นการยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมลาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัด การพัฒนาระบบบัญชีและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเจชทา,านตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา15นาฬิกาที่บ้านเลขที่15หทับหมู่ที่1ตะมลสุวารีอำเภอรืรอศรจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนันพง์อักษรผู้ราชการ,ร,การ,ร,การจังหวัดนราธิวาสจงตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของพลทหารริบวันเจแิลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ผืน พิทัก์พื้นที่กองร้อยป้องกันชายแดนที่4กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดใส่ขณะปฏิบัติภาร,รกิจตั้งฐานลาดตะเวนบริเวณบ้านสีพง,งานหมู่ที่3ตะมนลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7สิงหาคม2566เวลา15.30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโรกระหม่อมให้นางพาติมเอศดียามูผู้วารชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้พระราชทานนละตักราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกสามารถบินลาเตอาัสดสมบัรทหารพรานนายบรญชัยสุขสถิตอัสดสมบัรทหารพรานนายมูฮัมหมัดสาและสัสดสมบัตทหารพรานมุกตานสำเรยสัสดสมบัรทหาร ปราดอนุกูลดำลงรงฤทธิ์อาสาสมัครทหารพรานทันวานินรัตเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4303โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ซึ่งเขารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่าอิงขยุตขบริหารอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานี จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรบริเวณบ้านบางทานหมู่ที่3ตำบลบางขาวอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีขณะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอ,องเส้นทางให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านสายหมอที่จะไปศึกษาดูงานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลบางเขาวอำเภอหน,นองจิกเมื่อวันที่8สิงหาคม2566การได้รับพระราชทานพระมหากรุณายังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบ,บาดเจ็บ อย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลาบปรกระหม่อมให้หมูลนิธิรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบบาดตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้สามพันออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลราบรกระกรมห,หม่อมให้มูลนิธิราชประชามิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบบาดตะภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายปร,ริญญาเขมรชิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชามิตรระห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานมอบให้แก่ นายอำเภออู่ทองนายอำเภอด่านช้างนายอำเภอบางปะมา้านายอำเภอสองพี่น้องและนายอำเภอสามชุกเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักและลมแรงเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม5อำเภอจำนวน13ครัวเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ผู้ประสบปตัตภัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2566สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือนราชการในพระองค์ w w w d o e t h ระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2566 และขอเชิญชวนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2,566เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง p พริ s สโต e และแอปสโต r e จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิสวภาเอกเยมสินสวัสดีค่ะ